สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม God of War 3 Remaster นะครับและตอนนี้ภารกิจของเราที่คาดการว่าจะนำพลังของในกล่องแพนโดร่าเนี่ยมาใช้จัดการสุดได้ปรากฏว่าเปิดกล่องไปปุ๊บว่างเปล่าแล้วทีนี้เราจะทำยังไงต่อจะจัดการสุดยังไงดีไม่รู้แล้วล่ะคงต้องใช้พลังที่เหลือของครีโทสที่มีอยู่แล้วล่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่าคือคิดว่าซูสเนี่ยน่าจะอยู่ข้างหน้านี้แล้วเพราะฉะนั้นต้องเตรียมตัวทุกสิ่งทุกอย่างนี่ไงพ่อลูกต้องมาเคลียร์ใจกันสักนิดนึงดูสิลูกพ่อช่างวุ่นวายจริงๆเลยข้าต้องทำภารกิจหลายอย่างหลังจากที่สังหารเจ้าได้แล้วล่ะเชิญได้กับข้าสิท่านพ่อได้เวลาที่ต้องจบเรื่องราวเหล่านี้แล้วใช่แล้วลูกข้าได้เวลาแล้วยังไงนั่นไหนๆๆโอ้ยโดนไฟฟ้าช็อตโอ้โหมันก็แรงอยู่หรอกนะยังไงดียังไงแล้วใช้ไฟฟ้าสู้กับซุดเนี่ยนะพระเจ้าช่วยยังไงโอ๊ยโอ้โหโดนทุบทับไปทีนึงยังไงครับไม่อ่ะเฮ้ยจ้ายังไงครับปี้ฟาดเข้าไปเอ้ยโอ้โหโอ้ย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 โอ้โหเดี๋ยวก่อนท่านพ่อท่านพ่อก็เดี๋ยวไหนแม่ยังไงดีล่ะอื้อเอ้ยมาเฮ้ยเจ้าอื้อได้อยู่หรอกนะเฮ้ยอุ้ยอย่าอุ้ยโดนอุ้ยโดนอีกแล้วโอ้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 ก็โอ้ก็นี่แน่ยังไงโอ้โหคุณพ่อปล่อย AOE กันเหรออื้อหือยังไงดีล่ะครับไม่อ่ะเหวี่ยงสักทีนึงเฮ้ยชุบอ่ะเฮ้ยนั่นใครโผล่มาโอ้มือใครโอ้ยๆโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วท่านพ่อยังไงดีครับอื้อหือยังไงดีล่ะเฮ้ยยะโอ้โหไก่อ่ะยังมีชีวิตอยู่กันเหรอเจ้ายังมีชีวิตอยู่กันเหรอเนี่ยโอ้พระเจ้าช่วยอ้าวเอาแล้วยุคสมัยของโอลิมปัสจบแล้วแหละไอ้ยาจะมีชีวิตอยู่แล้วเหรอจำคำพูดข้าไว้ดีข้าต้องเจ็บปวดก็เพราะว่าพวกเจ้าข้าก็ไม่อยากปรารถนาให้เจ้าตายเหมือนสปาร์ตันแต่เจ้าทำให้ข้าไม่มีทางเลือกโอ้ดูเหมือนว่าตัวเบี้ยที่เจ้าใช้อ่ะมันทำพลาดนะไก่อามาช่วยข้าหน่อยไหมพอได้แล้วพอทั้งลูกจะต้องตายด้วยกันเนี่ยแหละยังไงดีล่ะวันนี้เราต้องร่วมมือกับซูสไหมไม่รู้รู้แต่ว่าเจ้าจำล่องรอยที่โพไซดอนทำกับเจ้าไว้หรือเปล่าถ้าได้เข้าไปข้างในนี้แล้วเจ้าก็จะได้รู้ในไม่ช้านี้เอาละเดี๋ยวเราต้องมาดูกันว่าจะยังไงจะจัดการยังไงกับสถานการณ์แบบนี้โอเคก็ไต่ขึ้นไปเรื่อยก่อนเพราะดูแล้วเนี่ยน่าจะต้องกำจัดไกอาแล้วแหละคงไม่สามารถจะทำอะไรต่อไปได้อีกต่อไปแล้วก็ถลายลงมาชึบโอเคทีนี้ตรงนั้นก็คือหัวใจเอาละดังนั้นแต่เราขอลงก่อนละกันเดี๋ยวก่อนนะลงไงทีนี้โอเคเอาละทีนี้เดี๋ยวเรามาลุยกันเลยละกันช่องว่างแบบนี้พร้อมไหมนี่ไงก็ไปอยู่ข้างในนี้ก็เสร็จสิกายอาเจ้าเรื่องของเจ้าเองแล้วนะวิธีของเจ้าเน่เผาไปซะหน่อยร้อนจะร้อนถึงเวลาแล้วข้าคงจะต้องจัดเจ้ากายอาเพราะเจ้าทำให้ข้าไม่มีทางเลือกใดๆทั้งนั้นโอเคยังไงดีนี่เอาฟาดเข้าไปยังไงล่ะกายอาร้อนไหมเจ็บปวดปะล่ะนี่พวกแกสองคนทำอะไรกับหัวเจ้าของข้าก็แน่นอนก็เจ้าเลือกเองแล้วข้าคงทำอะไรเหมือนกันเฮ้ยทอสโอ้ก็ท่านพ่อมาอีกแล้วเหรอได้เวลาที่ข้าจะต้องจบเรื่องวุ่นวายเดี๋ยวนี้สักทีหนึ่งเฮ้ยยังปล่อยเป็นเซตแบบนี้ได้อีกโอ้ยมาเลยนี่ช็อตเข้าไปช็อตอย่างนั้นท่านพ่อโอ้ยท่านพ่อท่านพ่อเล่นอย่างนั้นเหรอฮะยังไงดีล่ะโอ้เจ็บปวดรวดลาบยังไงฮะโอ้ยโดนพลังอีกแล้วปะนี่นี่แน่ยังไงกดโอย้ำโดนซะละโอ้ยหูเอาละนั่นแน่ท่านพ่อจะทำอะไรโอ้ก็อ้าวท่านพ่อจะช็อตเหรอช็อตพลังเหรอท่านพ่อชาร์จพลังท่านพ่อชาร์จพลังโดยใช้พลังของไก่อางั้นเหรอดีนี่นะยังไงล่ะครับมาเลยชุบอุ้ย
เหวี่ยงได้อยู่หรอกนะมาท่านพ่อเอามาใกล้ๆใกล้ๆนี้คิดถึงจังเลยไม่แน่ยังไงล่ะครับฮะมาท่านพ่อนี่ไงใกล้ๆอย่างนี้ชอบอื้อหือเหวี่ยงเจ้าไม่สามารถสู้ข้าได้หรอกนะครีโทสยังไงล่ะนี่แน่เป็นฮันนี่โทสไปแล้ว1อื้อหืออุ้ยแล้วก็เจ้าอุ้ยมาท่านพ่อนี่เหวี่ยงเข้าไปโอ้โหยังไงอุ้ยโดนล่างเงาของซูสไปซดเอามาใกล้ๆเอามาใกล้ๆแบบนี้ยังไงดีล่ะอื้อหือเฮ้ยยังไงล่ะครับอู้อุ้ยแล้วก็ตุ๊กนี่แน่เหวี่ยงเข้าไปท่านพ่อยังไงล่ะครับสบายดีกันใช่ไหมฮะลอยไปไหนโอ้ยเฮ้ยโอ้โหนี่ไงเกือบไปแล้วดีนะว่าขึ้นฟ้ามาทันอยู่หรอกนะยังไงล่ะซูสเจ็บปวดลดหลาโอ้โหอุ้ยยังไงดีล่ะหึไอ้ยังอีอุ้ยยังเข้าไปอย่างนั้นแหละเจ็บไหมเจ็บอีกนิดนึงก็ใกล้แล้วเปล่ายังไงล่ะครับเจอเบสเอาเอ็กซ์ไซด์ไปอื้อใกล้ๆอย่างนั้นเน็ตเนาะๆท่านพ่อเจ็บไหมนี่เป็นเงาแบบนี้เหรอเฮ้ยอุ้ยโออุ้ยอุ้ยปล่อยเป็นคลื่นไฟฟ้ายังไงเหนื่อยละสิมานี่ท่านพ่ออื้อเข้าไปใกล้ๆหน่อยยังไงดีล่ะอุ๊ยดุท่านพ่อดุแล้วก็อื้อท่านพ่อดุแล้วก็ยังไงดีเอาละดันไปดันไปอีกตายซะเถอะนี่อ่ะอุ๊ยแล้วก็โอ้โหแล้วก็สี่เหลี่ยมน่ะกันได้อยู่หรอนี่แน่ท่านพ่อไปอยู่ใกล้ๆหัวใจใกล้อาเลยนั่นแหละเป็นสถานที่พ่อต้องไปถึงดื้อดึงยิ่งนักอื้อหือนี่แน่แล้วก็ยังไงโอ้เข้าไปหน่อยท่านพ่อจะสู้ผมไหวเหรออาจจะทำลายเจ้านี่แน่ยังไงดันไปอีกนิดหนึ่งโอเคยังไงดีล่ะเจ็บไหมท่านพ่อยังไงครับแล้วก็ชาร์จหน่อยแล้วกันหลังจากนั้นจึ๊กอย่างนั้นไปพร้อมกับกายอาร์เลยกันนะท่านพ่อตัวยังไงยังจะขัดขืนผมอีกแล้วเหรอท่านพ่อไปเลยไปพร้อมกับกายอาร์เลยแล้วกันบายละก่อนส่วนเจ้าไกอาละก่อนก่อนที่ยุคสมัยโอลิมปัสจะจบลงยุคสมัยไททันของเจ้าก็ต้องจบลงเช่นกันเรียบร้อยเราดูสิว่าเราสามารถเคลียร์ประเด็นได้ครบไหมเอาละตอนนี้ไกอาก็สู่คิดแล้วแต่ซูสเนี่ยแหละว่ายังโอเคหรือเปล่าเอาละมาดูสถานการณ์ด้านนอกนี้กันต่อว้าวดูเหมือนว่าเบสออฟโอลิมปัสอยู่ตรงนั้นซูสไม่ขยับแล้วก็น่าจะไว้ใจได้หรือเปล่าหรือว่าเราต้องดึงดาบออกไปก่อนไหมอาจจะต้องดึงนิดนึงหรืออยากจะปักลงนอนแน่นิ่งไปพร้อมกับหัวใจของไกอาโอเคทำตรงการดาบแล้วอาจากการสุดได้หมดแล้วจริงล็อกเกตอสดูเหมือนว่าเจ้าจะเหนื่อยล้านะลูกค่ะโอ้ยังไงโอ้ยเละเลยก็คือชุดเกาะเอาวงอาวุธกระจุยหมดไม่เหมือไม่เหลืออะไรเลยแล้วข้าจะสู้กับซุสยังไงล่ะทีนี้โอ้สร้างเจ้าขึ้นมาได้ข้าก็จะจบชีวิตของเจ้าได้เช่นกันเลยนาเคยโทษอ้าวเอาโดนดูพลังหมดเลยเหรอเดี๋ยวแล้วกดผิดกดไม่ทันนั้นกดโอก่อนอื้อหือโอ้ยโดนเกี่ยวว่าไปเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนดูเหมือนว่าแน่นอนสิ่งที่เจ้ากำลังเจออยู่นั้นไม่มีอะไรเลยนอกจากความมืดที่อยู่ข้างหน้านั้นครีโทสยอมแพ้กับโชคชะตาของเจ้าเถอะว่าเจ้าไม่สามารถชูฆ่าได้แล้วคิดหรอว่าทั้งพ่อข้าคงไม่ยอมแพ้ง่ายหรอกข้ามาไกลเกินกว่าที่ข้าจะกลับไปได้แล้วท่านพ่อล่ะเฮ้ยเสียงกรี๊ดของแพนโดร่าอยู่นั่นหรือเปล่ามีตะเกียงอยู่ด้วยต้องหยิบตะเกียงไปก่อนปะใช่ไหมไม่ได้หยิบไม่ได้ด้วยแฮ
งั้นก็ต้องวิ่งไปเรื่อยๆแล้วก็มีรอยสีแดงโอ้โหเปื้อนเต็มเลยจ้ายังไงล่ะทีนี้งั้นเราต้องวิ่งไปตรงจุดสีแดงนี้ก่อนมั้ยมันน่าจะกำลังจะชี้ทางเราไปที่ไหนสักที่นึงยังไงเห็นภาพชัดเจนแจ่มแจ้งเลยแจ่มแจ้งมากเอาล่ะเดี๋ยวเราวิ่งไปดูก่อนนั่นคือเอเทน่าหรอหรือเปล่าใช่มั้ยแม่เกิดขึ้นด้านนอกหรอผู้คนเหล่านั้นแล้วไฟที่ลุกโชนเจไว้คาริโอพี่แม่หนูกลัวเหลือเกินพวกมันจะมาจัดการพวกเราหรือเปล่าคะท่านพ่อจะปกป้องพวกเราอยู่แล้วเอาหมู่บ้านให้หมดเอาพื้นที่แถวนี้ให้หมดท่านพ่อกันเหรอเฮ้ยโทสท่านพ่ออย่านะอย่าทำอะไรพวกเราเลยแม่คะไม่ท่านพ่อหัวชีวิตพวกเราด้วยเถิดเลยของข้าลูกของข้าได้ไรกันก็พวกเขาออกไปจากกลุ่มของสปาร์ตันแล้วไม่ใช่เหรอเลสแกอันนี้คือย้อนความไปตอนภาคหนึ่งที่แบบพวกของอเลสเนี่ยมาสังหารครอบครัวของครีโตสทีนี้เดี๋ยวเราวิ่งไปเรื่อยๆก่อนเอาจริงนะถ้าเกิดว่ามันมีโอกาสได้เล่นภาคหนึ่งก็คืออยากเรียนครีโตสมาทางนี้สิเดี๋ยวหนูจะโชว์ท้าให้กับคุณเองเฮ้ยเสียงเพโดร่านี่ใช่ไหมโอเคงั้นเดี๋ยวไปกันเพราะว่าภาคของอาเลสอะมันอยู่ภาคหนึ่งแล้วภาคสองมันจะภาคที่เราสู้กับซูสแล้วก็อาธีนาตุยเปโตรสมาทางนี้เดี๋ยวหนูช่วยคุณเองโอเคดูเหมือนว่าแพนโดล่าจะยังอยู่นะแต่เหมือนจะเป็นวิญญาณที่คอยชี้นำทางหรือเปล่าในยามที่เราตกอยู่ใต้ความมืดหรือว่าแพนโดล่าก็คือดวงไฟที่เป็นความหวังใช่หรือเปล่าอ๋ออยู่นี่ไงเปโตรสในความมืดนั้นไฟของความหวังจะปลดปล่อยพวกเราไปอิสระชัวเลยแสดงว่าแพนโดล่าคือไฟที่จะปลดปล่อยให้พวกเราเป็นอิสระนั่นไงและนี่ก็คือตะเกียงตะเกียงนี้คุ้นมากเลยเหมือนเป็นคุกที่ขังแพนโดล่าเอาไว้อะเพราะฉะนั้นพอเราได้ตะเกียงมาปุ๊บโอเคทีนี้สิ่งที่เราจะต้องทำเลยก็คือเราต้องไปทางไหนนี่ไงมีรอยสีแดงอีกแล้วสีแดงมันจะพาเราไปไหนแล้วก็วิตรงนั้นข้างหน้านั้นมีอีกแล้วเหมือนมีอยู่จุดหนึ่งเหมือนเป็นตะเกียงใหญ่เบื้องเริ่มเทิมเลยอ๋อเป็นครอบครัวของครีโตสและคาริโอพี่ป่ะหนูได้เห็นแสงสว่างนั่นมันเปลี่ยนเจ้าถึงเวลาแล้วล่ะที่เราจะต้องปลดปล่อยความกลัวนั้นออกไปแล้วก็พักสักทีแสงสว่างนั้นจะได้ปลดปล่อยความจริงพลังการให้อภัยที่มาจากข้างในของพวกเราเพื่อที่จะให้อภัยได้เจ้าจะต้องหาพลังแห่งการให้อภัยและการให้อภัยที่อย่างแท้จริงกับตัวเจ้าให้ได้โอเคพ่อคะมายาของข้าพวกเจ้าไปอิสระแล้วอย่าให้พวกมันใช้พวกเจ้าอีกต่อไปเลยเอาละถือว่าปลดความในใจไปแล้วทีนี้ไฟของแพนโดร่าวิ่งไปด้านหน้าไกลๆตรงนู้นทางนี้บริโทสมาทางนี้เลยนี่ไงแพนโดร่าเขาช่วยพวกเราอยู่เธอไม่ได้หายไปไหนและเธอไม่ได้จากไปอย่างแบบไม่ได้มีใครสามารถช่วยเหลือได้นี่ก็คือภาค2ที่ตัวของครีโตสจะพยายามสังหารซุสแต่ว่าเอเทน่ามาก่อนซุสเอ้ยไม่ใช่ซุสครีโตสอย่าเอเทน่าไม่นะโอ้กอดข้าต้องช่วยเหลือเจ้าไหมแต่เจ้านอนนิ่งไปแล้วข้าควรทำอย่างไรดีเอ๊ะแต่เราจุดไฟไม่ได้หรอหรือว่ายังไงหรือเราต้องเดินต่อไปเราก็ไม่รู้เพราะเอเทน่าก็มาช่วยเหลือเราแล้วบอกว่าเราต้องจัดการซูสอ๋อนี่ไงหนูฟื้นขึ้นมาแล้วแหมต้องเดินไปก่อนถึงจะขยับตัวนอแต่ไม่ไรเราก็ต้องปล่อยเธอก่อนละกันได้ไหมปล่อยเธอแล้วนะก็เป็นสละแล้วเฟโทสความกลัวนั้นทำให้ซูสเนี่ยได้สังหารพ่อของเขาเองก็คือโครนอสเป็นความกลัวแบบเดียวกันที่นำพาสงครามยิ่งใหญ่กลับมาความกลัวนั้นทำให้เราถูกสังหารแล้วเขาก็สังหารลูกของตัวเองด้วยซูสได้ใช้ความกลัวนั้นเก็บเจ้าไว้อยู่ภายใต้ความมืดมิดนั้นเพื่อเผชิญหน้ากับปีศาจในตัวของเจ้าแล้วก็ต้องกำจัดปีศาจทั้งหมดไม่ให้เข้ามาปั่นป่วนโอลิมปัสอีกต่อไปนั่นคือสิ่งที่ซูสทำโอเคอาจารย์ชาติอยากจะเข้าใจเรื่องราวของเอเทน่าน่าจะต้องเล่นภาค2ถึงได้บอกว่าแบบภาค1ภาค2ยังหาโหลดไม่ได้เอาละเพย์ทอสไปทางนี้ค่ะมาเลยไปเรื่อยๆแล้วนะยาวๆแล้วนะทีนี้อะไรกันนะนั่นคือเอทอาทิน่าป่ะไม่แน่ใจแต่ว่ามันเป็นเหวลึกแล้วอะ
แล้วยังไงดีน่าจะมีทางเดียวแล้วโยนตะเกียงลงไปและให้ตะเกียงนำทางเทพแห่งโอลิมปัสนั้นได้ทอดทิ้งข้าและตอนนี้นั้นสิ่งที่ข้ามีอยู่ก็เพียงเป็นแค่ความหวังเฮทอสเจ้าจำวันนั้นได้หรือเปล่าสปาร์ตันสิ่งที่เจ้าทำลงไปข้าไม่อนุญาตให้เจ้าทำร้ายเธอได้อีกต่อไปแล้วขอให้โชคดีกับเด็กผู้หญิงคนนั้นที่ชื่อแพนโดราเนี่ยไอ้คำนี้แหละคำว่า W H R O R E อ่ะมันแรงมากเลยไม่อยากแปลเอาไม่สามารถจะเปลี่ยนโชคชะตาได้เขาบอกสิ่งอย่างให้กับเจ้าไปแล้วนี่โอเคอัพตันเหรอเดโบสปาร์ตันอย่าทำร้ายพวกเราเลยแน่นอนว่าข้าต้องการในสิ่งที่เจ้าทำเพราะฉะนั้นข้าจะไม่ยั้งมือกับเจ้าเด็ดขาดหายสปาร์ตันวันนี้เจ้าอาจจะกำจัดข้าได้แต่สุดท้ายแล้วเครโทสสุดท้ายแล้วทุกสิ่งอย่างที่เจ้าทำนั้นมันก็เป็นเพียงสิ่งที่เจ้าจะได้พบเจอนั่นคือการทรยศของตัวเองมันก็เถอะข้าจะนำทางให้กับท่านเองเอาละตอนนี้แพนโดร่าก็จะชี้นำทางให้กับเราแล้วโอเคอยู่ด้านหน้านี้เมื่อกี้แปลเร็วไปหน่อยก็คือขอให้เจ้ากำจัดข้าได้สิ่งทุกอย่างแต่สุดท้ายแล้วเจ้าก็ถูกทรยศด้วยตัวจิตใจของเจ้าเองสร้างจะขึ้นมาข้าก็ต้องจบชีวิตเจ้าได้สิเดี๋ยวเข้าเครโทสมาทางนี้เร็วทำไมเจ้าไม่ตัดสักทีล่ะตายซะเถอะจงสั่นกลัวอย่างตัวซี่ตัวสั่นเครโทสโอ้เสียงแพนโดร่าอีกแล้วอันนี้เครโทสเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวเข้าเครโทสเครโทสเดี๋ยวโปรดตัวเองจะต้องปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระเดี๋ยวฟังเธอเด็ดขาดเด็ดเครโทสชีวิตของเจ้ามันน่าสงสารมากเกินพอแล้วเจ้าอย่าทำเรื่องที่ผิดพลาดเลยอย่าทำให้ตัวเองเนี่ยต้องพลาดอีกครั้งหนึ่งเข้าใจใช่ไหมไม่เป็นหรอกเครโทสหนูรู้ว่าหนูต้องทำอะไรเอาละเราก็ว่ายตามไฟนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็อย่าบอกนะข้างหน้าคือกล่องแพนโดร่ากล่องจริงก็หรอหรือว่ายังไงใช่ไหมใช่ไหมน่าจะเป็นกล่องจริงในนิมิตแล้วหรือเปล่าเดี๋ยวเราคงต้องมารู้กันในไม่ช้าเครโทสกูรู้นี่ว่ามีแค่ทางเดียวเท่านั้นเฮ้ยแน่นอนว่าเมื่อพระเจ้าเริ่มหวาดกลัวเมื่อไหร่พวกเราจะเป็นตัวแทนแห่งความหวังอีกครั้งหนึ่งพลังที่จะสังหารเทพเจ้านั่นเหรอโอ้เรามีแสงสีฟ้าออกมาว้าวนี่ก็คือภาพที่เราสังหารเทพทุกองค์มาแล้วแล้วก็เปิดกล่องออกมาอีกครั้งหนึ่งหวังเป็นสิ่งเดียวที่ทำให้พวกเราแข็งแกร่งขึ้นนั่นคือสิ่งที่พวกเราอยู่ที่นี่เราเต้ต่อสู้กับผู้คนที่ได้สูญเสียไปเพื่อที่จะสร้างความหวังขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งจำไว้เครโทสมาแล้วข้ากลับมาแล้วซูสยังไงถึงข้าจะไม่มีอาวุธแต่ข้ามีไฟแห่งความหวังอยู่ในตัวของข้ามันไม่ใช่เปลวเพลิงโอลิมปัสแต่มันเป็นเปลวเพลิงความหวังที่ทำให้ทุกคนกลับมาสงบสุขอีกครั้งหนึ่งมาโอ้โหนี่ไงฟาดเข้าไปนี่แน่ผู้หญิงทีหนึ่งอื้อหือไอ้ยังไงล่ะครับฮะนี่สดไหวไหมแล้วก็อื้อจับมาแล้วก็ทุบอีกทีหนึ่งเจ็บปลาสุดเจอหน่อยอีกสักหน่อยเน้นๆหนอๆเฮ้ยอีไม่ต้องทุบพื้นถามแม่เจ้าทุบอีกต่อไปแล้วตกแค่นี้แหละยุคสมัยอันโหดร้ายของเจ้าเนี่ยยังไงยังขึ้นมาอีกเหรอยังนะฝึกนะดาบนี้ก็เหรอไม่จำเป็นต่อไปพอแล้วกับยุคสมัยของท่านสมัยของท่านนั้นมันช่างโหดเหี้ยมทารุณเหลือเกินเดี๋ยวก่อนยังไงดีอ่ะยังไงล่ะซูดสักทีหน่อยนี่ตีเจ้าทำทั้งหมดมาโหดเหี้ยมอารุณความรุนแรงแต่ต้องจบสักทีหนึ่งแล้วก็ยังไงโอ้โหสุดสุดยังไงยังได้อยู่ยังถึกอยู่งั้นเหรอสุดมานี่มาเลยเออหมัดอีกสักหมัดหนึ่งเอาละรัว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 ยาวยาวอีกทีหนึ่งชกเข้าไปชกเข้าไปอย่าได้หยุดอย่าได้หย่อนตอนนี้ฉากก็เริ่มเบลอลงเรื่อยๆแล้วเพราะว่ามันก็จะเริ่มรุนแรงขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆจุดอย่าได้หยุดอย่าได้หย่อนเอาละเรียบร้อยชกเข้าไปชกเข้าไ
ก็คือแดงฉานไปที่เรียบร้อยแล้วจ้ะยังไงเขายังกดได้ต่อยาวๆก็คือยาวมากอ่ะจนกว่าที่แบบเสียงสุดจะแบบสงบลงอ่ะใช่ไหมหรือเปล่าเฮ้ยมันยาวเกินไปเนี่ยเอาล่ะคือจริงๆเขาก็ให้เราเบรกแล้วล่ะแต่เราไม่ยอมเบรกนี่สินะลูกไฟแห่งโอลิมปัสโอเคโซ่พัฒนาการก็ได้ถูกปลดออกมาแล้วและเมื่อการตายของซูสได้ตายลงไปจู่ๆก็ช็อตฟิวชิเลยซิว่ามันจะเกิดหายนะอะไรขึ้นกับโอลิมปัสอีกครั้งนึงเพราะตอนนี้เทพทุกโอนไม่เหลือแล้วทั้งนั้นก็คือไร้ซึ่งพลังในการควบคุมทั้งหมดมันก็เลยทำให้โอลิมปัสก็คือล่มสลายแบบ 100% completely เลยอะไม่เหลืออะไรเลยเละหมดเลยความวุ่นวายนี้เอาละยังไงต่อละทีนี้เจ้าทำได้ดีมากคริโตสเจ้าปลดปล่อยการเป็นทาสของโอลิมปัสและก็ได้ชำระล้างความวุ่นวายนี้เหล่ามนุษย์ทั้งหลายก็อยากได้ยินคำพูดของพวกเจ้าลองดูรอบๆสิอาร์ทีน่าโลกพังทลายไปหมดแล้วข้าควรจะต้องพูดอย่างไรดีข้าควรต้องพูดกันเหรอแต่เจ้าต้องทำแต่อย่างแรกขอให้ข้ายืนยันนิดนึงว่าเจ้าต้องมอบพลังในกล่องนั้นให้กับข้ากล่องนั้นมันว่างเปล่าอาร์ทีน่านั่นไม่ใช่เรื่องจริงถ้าเห็นพลังในดวงตาของเจ้าเราได้ใช้พลังนั้นในการสังหารโซสและเจ้าควรจะต้องนำพลังนี้กับข้าเจ้าไม่เข้าใจกันเหรอตอนที่โซสเนี่ยได้รวบรวมความชั่วร้ายแล้วก็ขังมันไว้ในกล่องนั้นข้าเองก็รู้สึกกังวลว่ามันจะมีใครบางคนมาเปิดกล่องนี้อีกครั้งหนึ่งดังนั้นข้าได้สร้างอาวุธที่แข็งที่สุดในโลกใบนี้และข้าก็นำมันเอาไปไว้ในกล่องอย่าบอกนะพลังไฟเมื่อกี้คือพลังของอาร์ทีน่างั้นหรอข้าบอกเจ้ารู้ไงกล่องนั้นมันว่างเปล่าแอนเดล่าได้เสียสละไปโดยไร้ซึ่งประโยชน์เลยเธอตายเพราะความแค้นของข้าถึงแม้ว่าเจ้าจะทำเรื่องผิดพลาดเจ้าใช้พลังนี้ในการสังหารโซสข้ามาเห็นกับตาอยู่แล้วเจ้าทำในสิ่งที่ควรต้องทำเว้นแต่ว่าโอ้ใช่แล้วตอนที่เจ้าเปิดกล่องนั้นแล้วปลดปล่อยความชั่วร้ายออกมาสู่พระเจ้านั้นมันแปดเปื้อนลงไปในร่างกายและจิตใจของพวกเขาเริ่มเปลี่ยนพวกเขาลงไปน่าจะกล่องรับแล้วที่เปิดอเลสและโซสเนี่ยก็กลายเป็นเหยื่อของความชั่วร้ายมืดมิดนี้นั่นทำให้เขาเนี่ยรู้สึกเกลียดกลัวและหลงไหลในความตาของเจ้าเขาถูกกลืนกินด้วยความชั่วร้ายความกลัวและข้าคิดว่าพลังที่ข้ากักขังไว้ในกล่องนั้นไม่สามารถที่จะปลดปล่อยออกมาได้แต่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาข้าสันนิษฐานว่าปีศาจข้างในน่าจะถูกกำจัดไปแล้วและใช้กำจัดอเลสไปแล้วแต่ข้าคิดผิดพลังที่อยู่ในกล่องที่เจ้าเอาไปมันเป็นของข้าและเจ้าได้พลังนั้นเพื่อประหารซูสที่ไม่สามารถจะกำจัดได้และพลังนั้นสามารถที่จะพิชิตความกลัวทุกสิ่งทุกอย่างได้และตอนนี้มันอยู่ในตัวเจ้าคริโตสสิ่งนั้นคือความหวังที่มันอยู่ในตัวเจ้ามาตลอดแน่นอนว่ามันยังมีบางสิ่งที่ยังถูกฝังไว้อยู่ติดอยู่กับความเศร้าของเจ้าความผิดพลาดในอดีตของเจ้าเมื่อเจ้าสังหารซูสได้แล้วเจ้าจะต้องปลดปล่อยพลังแห่งความหวังนั้นออกมาเจ้าเข้าใจใช่ไหมมันคืออะไรคริโตสความหวังทำให้พวกเราแข็งแกร่งมากขึ้นนั่นคือสาเหตุที่พวกเราอยู่ที่นี่และพวกเราเนี่ยต่อสู้เพื่อที่จะสร้างความหวังขึ้นมาให้กับคนที่ได้สูญเสียไปเราเข้าใจใช่ไหมมันคืออะไรเท่าที่ข้าจำได้มันคือสิ่งที่ข้าได้สูญเสียไปนั้นเจ้าก็ควรต้องมอบพลังให้กับข้าข้าเข้าใจความหมายแล้วล่ะกับสิ่งที่มันควรจะต้องใช้พลังนี้และพลังนั้นควรจะต้องเป็นของใครข้าเชื่อว่าเจ้าทำในสิ่งถูกต้องคริโตสแต่ไม่มีทางรู้หรอกเจ้าเป็นหนี้ข้านะคริโตสข้าไม่ได้เป็นหนี้ใครทั้งนั้นอาร์ทีน่าข้าสร้างเจ้าให้เป็นเทพเจ้า
ข้าพาเจ้าหนีออกไปจากความกิเลสกาของโอลิมปัสข้าได้เสริมสร้างความแก้แค้นตรงนี้ให้กับเจ้าเพื่อสังหารซุสเจ้าคิดว่าเจ้าจะจัดการใครครั้งหนึ่งนั่นหรอความแค้นของข้าจบลงแล้วเปโตสอย่าทำอะไรข้าเลยอย่านะยังไงดีเฮ้ยเปโตสจะทำอะไรเนี่ยอุ๊บเอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะเปโตสนี่เจ้าเอาดาบตัวเองก็เหรอเอ้าโอ้ก๊อดโง่ทำอะไรลงไปโอ้โหจะช่วยไม่พลังของข้าพลังอันยิ่งของข้าจะปล่อยออกไปแล้วโอ้โหยานี่มันเป็นสิ่งที่มีความหมายสำหรับข้ามากพวกเขาไม่รู้หรอกว่าสิ่งอยู่นี้มันสำคัญยังไงเฮ้ยทอสโอ้ดูอาทิน่าเราทำให้ข้าผิดหวังมากๆสปาร์ตันก็เรื่องของเจ้าไปแล้วโอ้โหคือเคยโทษสละชีวิตตัวเองเพื่อไม่ให้พลังนั้นหลุดไปอยู่กับมือของอาทิน่ากลับเข้าสู่สมดุลแห่งธรรมชาติอีกครั้งหนึ่งอะไรประมาณนี้หรือเปล่านอนแน่นิ่งแล้วก็เป็นเหมือนกับนกอยู่บนพื้นและนี่ก็ถือว่าจบไปแล้วนะครับสำหรับในส่วนของ God of War 3 Remaster นะครับก็ต้องยอมรับแหละว่าในส่วนของการเล่นในส่วนของภาคเนี้ยรวมไปถึงถ้าเกิดเล่นภาค1 2แล้วก็จะมี Ascension นะมั้งก็จะทำให้เราน่าจะเข้าใจบทบาทของครีโทสมากขึ้นซึ่งถ้าใครที่แบบยังไม่ได้เคยเจอแบบตอนภาค1 2 3หรือ Ascension อีกภาคนึงเนาะก็บางทีก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมครีโทสไปตอนภาค4กับภาคแรกนั้นเขาดูสงบเยือกเย็นเขาดูแบบเหมือนมีพูดถึงเรื่องราวในอดีตที่แบบว่าเขาก็ไม่อยากจำคือก็ต้องบอกแหละว่าในเรื่องราวอดีตของครีโตสเองอ่ะก็เจอเรื่องราวที่โหดร้ายไม่ว่าจะเป็นการสูญเสียครอบครัวของตัวเองการสูญเสียเพื่อนมันก็เลยนำพาทุกอย่างเนี้ยสู่เป็นความแค้นของตัวเขาดังนั้นมันก็เลยทำให้เขาก็ถูกขับเคลื่อนโดยความแค้นเพื่อที่จะกำจัดทุกสิ่งทุกอย่างให้ได้แต่แน่นอนแหละสุดท้ายแล้วเราก็คงอยากจะบอกอย่างนึงว่าการแก้แค้นนั้นอ่ะจะพูดว่าไงดีอ่ะมันก็ทำได้เราต้องตอบตัวเองอยู่เสมอว่าการแก้แค้นนี้มันทำให้เรามีความสุขจริงๆหรือเปล่าแน่นอนว่าเราสามารถที่จะแก้แค้นทำได้ชนะทุกคนได้แต่สุดท้ายแล้วมันคือสิ่งที่ทำให้เรามันมีความสุขอย่างที่เราคิดเอาไว้จริงๆหรือเปล่าอันนี้มันก็เลยเป็นสิ่งที่ทำไมตอนที่ควีโทที่อยู่ในภาค4กับภาคแลกนาล็อกเนี่ยถึงได้พยายามย้ำเสมอว่าเฮ้ยการแก้แค้นมันไม่ใช่เรื่องที่แบบมันจะทำให้เจ้ามีความสุขไปหรอกนะมันจะเป็นบาดแผลในใจเจ้าไปตลอดดังนั้นมันขึ้นอยู่กับสถานการณ์แต่ละคนแหละว่าในจุดนั้นเองอ่ะมันจะจัดการกับมันยังไงแต่การแก้แค้นถามว่าดีหรือไม่ดีนั้นเราคงให้แต่ละคนลองไปคิดดูก่อนละกันเพราะว่ามันเป็นเรื่องราวที่เราคงจะต้องสอบแสวงหาดูว่าเฮ้ยที่มาที่ไปที่มันทำให้เกิดการแก้แค้นเนี่ยมันมาจากไหนอันนี้ก็เลยทำให้ตัวของภาค3เนี่ยจะสื่อประมาณนี้แหละคือเขาก็สามารถที่จะกำจัดเทพทุกองค์ในโอลิมปัสหมดแล้วก็ล่มสลายไปหมดเรียบร้อยดังนั้นมันก็ลีดไปสู่ภาค4กับภาคแรกนาล็อกที่เราเล่นไปแล้วนั่นเองซึ่งทีนี้ถ้าใครที่ยังไม่ได้ดูภาค4กับภาคแรกนาล็อกเนี่ยเราอยากให้จำคำหนึ่งเอาไว้คำที่แพนโดร่าได้พูดกับครีโตสคำนี้แหละที่เป็นคำที่ทำให้ครีโตสเนี่ยกลายเป็นสิ่งที่เราไม่คิดว่าจะเคยเป็นมาก่อนคำนั้นก็คือความหวังถามว่าความหวังนั้นมันยังไงอะพี่แนะนำว่าให้เราไปดูภาค4กับภาคแรกนาล็อกแล้วจะรู้ว่าทำไมความหวังนี้เป็นคำที่ impact มากสำหรับครีโตสก็สำหรับในส่วนของ God of War ภาค3 Remaster จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับส่วนเกมต่อไปจะเป็นเกมอะไรนั้นเดี๋ยวรอติดตามชมได้เลย
โอเดี๋ยวก่อนแล้วรีโซลหายไปไหนวัดวิแต่ร่องรอยนั้นเหมือนเขาน่าจะเดินลงไปในแม่น้ำเป็นแบบนี้นี่เอง